วันนี้เราก็จะมาคาดเดาอัปเดตแพทใหม่ที่กำลังจะถึงนี่นะครับผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นอีกประมาณ4วันนะครับโดยดูได้จากตัวที่เป็นมหาศึกปากบอสอันนี้นะครับมันจะเหลือเวลาประมาณ4วันก็คือจะน่าจะเป็นอัปเดตช่วงประมาณตอนเที่ยงของวันศุกร์นะครับโดยคำใบ้นะครับในการคาดเดาว่าอัปเดตแพทถัดไปจะถึงเนี้ยมันน่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับผมขออ้างอิงถึงตัวเอพิโซดพิเศษ Summer Soda Rock Festival นะครับโดยดูแล้วจากการ์ดตัวละครตรงนี้นะแน่นอนตัวแรกที่เข้ามาเป็นตู้เลดคู่กันกับเจ้าล็อตตาแน่ๆก็คือเจ้าคุกกี้รถแบ็กเดโมเนตนะครับที่ปูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังไม่รู้สายกับตำแหน่งนะถัดไปก็จะเป็นตัวที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะก็คือรถพาเฟ่จะเห็นว่ามีคอสตูมใหม่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหมาป่านะครับหมาป่าก็จะมีคอสตูมที่ค่อนข้างจะเท่มากนะเป็นข้างหลังเป็นเคสใส่กีตาร์ที่เป็นรูปกระดูกหมานะครับตัวนี้เท่มากๆแล้วก็ตัวนี้เจ้ามะม่วงนะครับที่คอสตูมดูจะแบบคิดง่ายไปนิดนึงก็คือใส่แว่นดำแล้วก็มีกีตาร์ที่แกะมาจากเปลือกมะม่วงไอ้เจ้าเปลือกอะไรวะไส้มะม่วงแล้วก็ชุดที่แบบเดิมๆนะครับตัวนี้ถ้าทำมาเป็นตัวสกินใหม่ก็ดูเล่นง่ายไปนิดนึงก็น่าจะมีคอสตูมใหม่ของเจ้า3ตัวนี้นะกับตัวตู้อีพิกตู้เลดไปอ่ะเจ้าแบ็คลาเมเรตเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของมันจะมีอยู่ตัวนึงนะครับที่น่าสงสัยมากเนื่องจากถ้าคุณดำเนินเรื่องในระดับปกติของ EP นี้เสร็จแล้วรอแล้วอ่ะคุณจะได้เห็นว่ามันจะมีการเปิดเผยตัวที่เป็นMV ประกอบนะครับของเจ้าเนี่ยแบ็คลาเมเรตก็คือฉายไปแล้วนะครับทาง YouTube ของช่องเกาหลีนะแล้วก็จะมีของMV ของ Shining Getter นะครับเปิดเผยไปแล้วกับเจ้าล็อตตาคนนี้จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตว่าตรงเนื้อเรื่องตรงนี้ที่ดำเนินมาถึงได้ก่อนเพื่อนของเจ้าพาเฟ่มันจะมีเพลงตัวนี้ที่เป็นมีให้เล่นในโหมดสเตทริทึมนะครับ Sweet Serenade เนี่ยแต่ว่าตัว MV เห็นไหมมันจะเป็นเขียนว่า MV ปลดล็อกเงื่อนไข Coming Soon ผมคิดว่าน่าจะมาในแพทถัดไปนี่แหละแล้วก็ถ้าดูจากการที่คนพากย์ภาษาไทยเป็นคุณเอิร์ธพัทรวีซึ่งได้ปล่อย MV เพลงของท็อปปิ้งเป็นสิ่งไม่จำเป็นทุกเวอร์ชันทุกภาษานะครับตั้งแต่ต้นฉบับมาเลยก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นคือแกเป็นนักร้องไงเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่เพลง MV เพลงนี้ที่เขาซุ่มมาไว้น่าจะถูกเปิดเผยในลักษณะของทุกภาษาทั่วโลกเช่นกันนะครับก็น่าสนใจว่าจะเป็นอีกเพลงนึงนะครับที่แบบเขาทำภาษาไทยมาให้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวรอเปิดตัวนะครับว่าน่าจะมีให้รับชมกันถัดมาจะเป็นลานแห่งโชคชะตาก็แน่นอนว่าตำแหน่งสุดท้ายก็จะเป็นที่วางของเจ้าแบ็คเดอะมอนเดทนะครับทีนี้ถ้าคุณจำกันได้ของรอบที่แล้วเจ้าตัวที่อยู่ในนี้อย่างเจ้าไวเบอรี่ก็จะมีแคดดี้เพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็เจ้าหมาป่าเนี่ยมันมีแคดดี้ไปแล้วมีแนวโน้มสูงมากนะครับว่าเจ้ามะม่วงกับเจ้าพาเฟ่จะมีแคดดี้นะครับมาเข้ามาในอัปเดตถัดไปนี่ก็หลักๆที่คาดเดาก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่มันมีคำใบ้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องน่าจะต้องรอประกาศเป็นกิจกรรมที่ปั้นดาวล็อกซามานะครับก็จะได้รู้วันอัปเดตที่แน่นอนก็น่าจะวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่แหละนะประมาณเที่ยงโดยคร่าวๆเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับแล้วก็อย่างพวกทฤษฎีเก่าๆที่เคยวิเคราะห์ไว้อย่างการบัฟนาฟาฮาเลก็น่าสนใจนะเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของท็อปพิฮอโซดาด้วยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมาคาดดาวกันเล่นๆนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ